สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกกะเพรากันนะคะมาแนะนำวิธีการปลูกกะเพราให้เพื่อนๆนะคะในเมืองหนาวนะคะกะเพราค่อนข้างที่จะปลูกยากมากเลยนะคะเพราะว่าเขาชอบอากาศร้อนนะคะกะเพราก่อนอื่นเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเอตันชาแนลนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตั้นชันแน่นด้วยนะคะใครที่ชอบการปลูกต้นไม้การทำอาหารของเราก็อย่าลืมกดกริ่ง Subscribe ไปด้วยนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเราจะมาบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่ากระเพราเขาชอบแดดนะคะเพื่อนๆชอบแสงแดดร้อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆจะลงกะเพราในสวนของเพื่อนๆต้องเคลียร์พื้นที่ให้โล่งๆนะคะเพื่อนๆให้เขาได้รับแสงแดดได้เต็มที่นะคะแล้วเขาจะงามเหมือนในรูปนะคะของเรานะคะเพื่อนๆ4ปีที่เราปลูกมานี่คือเรามีแต่งามๆค่ะเพื่อนๆใครอยากได้งามๆแบบของเรานี่นะคะมาฟังกันเลยค่ะเราจะแนะนำเพื่อนๆนะคะกะเพรานะคะเพื่อนๆถ้าเราลงดินนะคะเราต้องเตรียมดินด้วยปุ๋ยคอกก่อนนะคะเพื่อนๆปุ๋ยคอกต้องเป็นปุ๋ยพวกที่เป็นสัตว์กินพืชนะคะเพื่อนๆพวกสัตว์กินพืชเขาจะบำรุงใบให้ใบเขามีความใบเขาจะได้ใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆแล้วจะไม่เป็นดอกไว้ค่ะเพื่อนๆเราต้องใช้ปุ๋ยที่เป็นสัตว์กินพืชเท่านั้นนะคะเพื่อนๆผสมในดินเอาไว้นะคะแล้วก็ทำการเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกกะเพรานะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเคล็ดลับเลยนะคะเราต้องเตรียมดินให้ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีแรกเราทำนะคะเพื่อนๆเราใช้ขี้ไก่ผสมนี่คือเขาจะเป็นดอกไว้นะคะเพื่อนๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกนะคะแต่ละอย่างมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะเตรียมดินใส่ถาดก่อนนะคะคือดินเราต้องเอาไปใส่ไมโครเวฟก่อน1นาทีนะคะเพื่อนๆเพื่อความอุ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเมล็ดใส่รดน้ำแล้วก็มัดถุงไว้นะคะเพื่อนๆหรือว่าใช้พลาสติกแรปไว้นะคะแบบในรูปนะคะใครไม่มีไฟก็วางที่มีแสงและอุ่นแบบนี้นะคะส่วนเราถ้าใครไม่มีไฟนะคะต้องทำแบบนี้นะคะวางที่มีแสงแดดแล้วก็ถ้าไม่มีไฟก็ต้องใช้ไฟนะคะเพื่อนๆถ้าไม่มีแสงนะคะพูดผิดนะคะถ้าไม่มีแสงก็ต้องใช้ไฟแบบนี้นะคะในรูปนะคะอันนี้เราให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะต้องใช้ไฟส่องนะคะเพื่อนๆแทนแสงอาทิตย์นะคะส่วนใครที่ไม่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆต้องสั่งไฟมาใช้แบบนี้นะคะเพื่อนๆในเมืองหนาวเราต้องมีตัวช่วยค่ะนะคะแล้วถ้าใครมีเครื่องนะคะก็ใส่เครื่องไว้ได้เลยในรูปนี้เราเอาให้เป็นตัวอย่างนะคะอบไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะงอกนะคะเพื่อนๆเร่งการงอกของเขาให้ไวมากขึ้นนะคะต่อไปถ้าเขาเริ่มจะงอกนะคะจะเป็นอย่างในรูปนะคะแล้วงอกขึ้นมาประมาณนี้เราก็จะเปิดพลาสติกออกเลยนะคะเพื่อนๆให้เขาได้ชินกับอากาศด้านนอกนะคะเพื่อนๆเราจะเปิดตั้งแต่ตอนเขาเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแต่เราก็ยังไม่ให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อนๆเราต้องให้เขาส่องไฟไว้เหมือนเดิมนะคะให้เขาอยู่กับแสงนะคะเพื่อนๆตามรูปนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนแอนะคะแล้วก็ต้องการความอบอุ่นนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เราต้องอบเขาไว้ก่อนค่ะให้เขาได้แสงเต็มที่นะคะถ้าใครมีหน้าต่างก็วางที่หน้าต่างบานใหญ่ๆได้เลยนะคะของเราไม่มีเราก็ต้องใช้ไฟนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเขาโตประมาณนี้เราก็จะเริ่มดูอากาศนะคะอากาศดี15เริ่มเอาออกมาก่อนนะคะเพื่อนๆวันละชั่วโมงหรือ20นาที30นาทีเพื่อนๆต้องค่อยๆเอาเข้าออกนะคะเพื่อนๆให้เขาได้ชินกับอากาศนอกบ้านของเรานะคะนี่นะคะช่วงนี้เขาก็จะเริ่มชินนะคะใบเขาก็จะเริ่มเขียวนะคะเมื่อเขาโดนแสงแดดเต็มที่นะคะอันนี้คือกระเพราแดงเขาก็จะมีแกมเป็นสีแดงๆขึ้นมานะคะม่วงๆแดงๆขึ้นมานะคะเพื่อนๆตอนนี้คือเขาเริ่มชินกับอากาศแล้วค่ะเราก็จะเริ่มแยกลงดินนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราจะแยกลักษณะแบบนี้นะคะกะเพราไม่จำเป็นต้องไปแยกเขาเป็นต้นๆค่ะ
ถ้าเขาไม่แข็งแรงมากเราไม่จำเป็นเราเอาลงไปทั้งกลุ่มๆแบบนี้ได้เลยแล้วถ้าเขาโตอีกหน่อยนึงเราค่อยแยกก็ได้ค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเราบางทีเราก็ลงเป็นกลุ่มๆไปเลยนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มโตแล้วค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะแล้วเราจะแยกอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะเราก็จับเขาแยกเป็นกลุ่มละ 3-4 ต้นแบบนี้นะคะใบ 4-5-6 ใบแบบนี้แยกออกอีกได้ค่ะต้องรีบแยกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรากเขาก็จะยาวมากกว่านี้ก็จะแยกแล้วก็จะเสี่ยงกับการตายนะคะเพื่อนๆกะเพรารากเขาจะยาวไวมากค่ะนี่นะคะเพื่อนๆช่วงนี้เขาก็เริ่มงามแล้วค่ะเห็นไหมคะหลุมละ 3-4 ต้นกำลังดีค่ะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องแยกหลุมละต้นนะคะเพื่อนๆแยกแบบนี้ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงตายค่ะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆตามรูปเลยค่ะเราทำแบบนี้นะคะกะเพราของเราก็จะไม่เสี่ยงตายนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาจะงามในที่สุดค่ะเพื่อนๆส่วนต้นไหนที่เขามีใบ 4-5-6 ใบแล้วรู้มีความรู้สึกว่าเขาจะรอดก็คือแยกเป็นต้นก็ได้ค่ะเพื่อนๆบางหลุมเราก็จะมีแบบแยกเป็นต้นมั่งอะไรมั่งก็มีค่ะแต่ส่วนมากเราจะแยกเป็นกลุ่มช่วงนี้เขาก็โตแล้วนะคะอันนี้เราถ่ายให้ดูแบบโตเป็นต้นนะคะเพื่อนๆก็เริ่มงามนะคะก็รอดค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนๆวิธีไม่ยุ่งยากแต่มันต้องมีวิธีที่เราต้องดูแลเขาให้เขาให้ความอบอุ่นให้แสงเขาพอนะคะเพื่อนๆส่วนอากาศนะคะที่จะลงกระเพรานะคะ15นะคะเพื่อนๆ15ขึ้นยาวไปเพื่อนๆเอาลงดินได้เลยค่ะเราเพาะกล้าไว้ในบ้านให้พร้อมนะคะเพื่อนๆแล้วเรารออากาศนะคะแล้วเวลาในแต่ละบางพื้นที่เราบอกไม่ได้นะคะว่าเดือนไหนแต่ขอให้เพื่อนๆดูเวลานะคะว่า เดือนนั้นน่ะอากาศ15ยาวไปคือลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ตายค่ะรอดแน่นอนช่วงนี้เขาก็งามกันแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราก็มาแบ่งปันวิธีการเพาะกระเพรานะคะในต่างแดนของเรานะคะยังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพาะกระเพราแล้วไม่รอดไม่งอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี่คือเคล็ดลับเลยนะคะคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ